ที่วัดบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีทำบุญใหญ่เลี้ยงพระเพลครบ100วันให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด19ที่ญาตินำศพมาชาปนกิจรวมแล้ว166คนตั้งแต่เดือนเมษายน2564จนถึงวันนี้โดยเจ้าอาวาสวัดบางม่วงกล่าวว่าเป็นการทำบุญใหญ่เผื่ออะไรจะดีขึ้นบ้างนอกจากนี้ยังมีอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตที่ญาติฝากให้ทางวัดเก็บไว้อีกประมาณ50อัฐิทางวัดเก็บรักษาไว้ในโลงบนศาลาและได้โยงสายศีลลงมาแล้วสวดบางสุกุลให้แก่อัฐิเหล่านั้นเพื่อจะได้รับผลบุญกุศลที่ทำให้ในครั้งนี้